รัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่28สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเนื่องจากวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคและชลมารคท่าพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดในวันอังคารขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะโรงสำหรับที่สุดพุทธศักราช1230โดยจะเห็นหมดดวงและชัดเจนที่สุดคือที่หมู่บ้านหัววาตำบลว่านองอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่บริเวณขอบตาขึ้นไปถึงปราณบุรีและลงไปถึงจังหวัดชุมพรจึงโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคไปสร้างค่ายหลวงและพักผ่าเป็นที่ประทับมีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศสแดนเซอร์แฮร์รี่ออสเจ้าเมืองสิงคโปร์เดินทางมาเข้าเฝ้าและร่วมในการสังเกตการและต่อมาได้มีการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ที่บ้านว่ากองผลการคำนวณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแม่นยำมากโดยเซอร์แฮร์รี่ออสได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ซึ่งต่อมาหม่อมหลวงติณมาลาคุณได้แปลเป็นภาษาไทยในงานว่ากอลังนึกงานทองฟ้าจำลองกรุงเทพมหานครเมื่อพุทธศักราช2518ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระสำราญมากเพราะการคำนวณเวลาสุริยุปราคาของพระองค์ได้พิสูจน์แล้วว่าถูกทั่วที่สุดถูกทั่วที่กว่าที่ชาวโลกได้